ะคะในส่วนของกลยุทธ์นะคะหุ้นนะคะวันประจำวันที่23พฤศจิกายน2554นะคะเซ็นเด็กของเราเมื่อวานนี้ก็ถือว่าฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะคะหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้ก็ลบลงไปค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าถ้าจะสังเกตแล้ววอลุ่มที่จะเข้ามาเมื่อวานนี้ในขณะที่ตลาดหุ้นปรับขึ้นได้ค่อนข้างดีเนี่ยวอลุ่มถือว่าไม่ได้ซัพพอร์ตเท่าไหร่นะคะค่อนข้างน้อยอยู่นะคะก็ยังเป็นการสะท้อนภาพความไม่มั่นใจของการปรับขึ้นของตลาดอยู่ดีนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าปัจจัยบวกที่เด่นชัดที่จะเข้ามาสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดเนี่ยเรายังมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะในส่วนของปัจจัยลบเนี่ยคิดว่าความกังวลใจหลักมาจากภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาหนี้สินของทางยุโรปหรือว่าของประเด็นปัญหาของทางสหรัฐเองก็ตามนะคะค่อนข้างที่จะกดดันบรรยากาศการลงทุนต่อเนื่องนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีออกมาจากทาง IMF นะคะมีการประกาศว่าจะให้โควต้าสินเชื่อในระยะสั้นเพิ่มเติมแก่ประเทศต่างๆในยูโรโซนนะคะซึ่งกำหนดว่าจะให้ตัวโควต้าตัวเครดิตไลน์ตรงนี้สูงถึง 5-10 เท่าจากที่เคยได้ในอดีตทีเดียวนะคะกรอบระยะเวลาก็เป็น6เดือนหรือว่าอาจจะเป็น 1-2 ปีนะคะแต่ว่าข่าวดังกล่าวที่เข้ามาเนี่ยดูเหมือนจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของดัชนีดาวโจนส์หรือว่าแม้แต่ในส่วนของยุโรปเองก็ถือว่าปรับขึ้นได้ค่อนข้างที่น้อยนะคะในทางกลับกันเนี่ยดาวโจนส์กับถูกประเด็นเรื่องของต้นทุนการกู้ยืมเงินของสเปนนะคะในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการในรอบ14ปีกดดันให้ปิดในเชิงลบนะคะดาวโจนส์ปิดลบไป 53.59 จุดนะคะปิดที่ 11,493.72 จุดนะคะยังดูเหมือนไม่ได้มีข่าวดีเท่าไหร่นะคะจากเรื่องของสภาพการแก้ไขปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปนะคะหรือว่าแม้แต่เรื่องของปัญหาของทางด้านสหรัฐอเมริกาเองนะคะเกี่ยวกับการลดตัวงบประมาณการขาดดุลงบประมาณรายจ่ายนะคะซึ่งก็ยังคงดูยังไม่ได้มีท่าทีที่อยู่ในเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมเนี่ยคิดว่าตลาดหุ้นน่าจะยังคงได้รับแรงกดดันในเชิงลบจากภายนอกต่อไปนะคะความผันผวนในระหว่างทางอาจจะมีบ้างนะคะแต่ถ้ายังไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ที่ดูโดดเด่นหรือว่าเด่นชัดมากเข้ามาผลักดันการฟื้นตัวเนี่ยคิดว่าดัชนีไม่น่ากลับฟื้นตัวขึ้นได้ไกลมากเท่าไหร่นะคะในทางกลับกันเนี่ยความเสี่ยงทางลงเรามองว่าน่าจะยังคงมีมากกว่านะคะวันนี้ที่อาจจะดูเป็นปัจจัยบวกเล็กน้อยนะคะก็คือในส่วนของเมื่อเช้านี้ที่ S&P ออกมาประกาศคงอันดับเครดิตของประเทศไทยนะคะแนวโน้มมีเสถียรภาพนะคะโดย S&P เนี่ยคงอันดับความน่าเชื่อถือพันธบัตรสกุลเงินต่างประเทศของไทยนะคะที่ BBB บวกนะคะในส่วนของพันธบัตรสกุลเงินบาทอยู่ที่ A- นะคะในส่วนของอันดับความน่าเชื่อถือของไทยในระดับอาเซียนก็อยู่ที่ AXAA- นะคะก็ถือว่าภาพโดยรวมเนี่ยยัง S&P ยังคงมองว่าไทยยังคงมีสถานะที่เป็นเจ้าหนี้สุทธิต่อต่างประเทศอยู่นะคะการมีหนี้สินสุทธิของรัฐบาลไทยเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะน่าจะเข้ามาช่วยชดเชยภาวะของเศรษฐกิจที่มีรายได้ต่ำแล้วก็มีความไม่แน่นอนทางการเมืองได้อย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องของทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของไทยที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะน่าจะอยู่ประมาณในเชิงสิ้นปีนี้คาดการว่าจะอยู่ประมาณที่9เดือนนะคะของยอดชำระดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะตรงนี้เนี่ยทำให้ S&P มองว่าน่าจะเป็นการชนรองรับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆทางเศรษฐกิจแล้วก็การเงินที่ไม่คาดคิดได้ดีพอสมควรนะคะจึงยังคงรักอันดับเครดิตของเราและแนวโน้มในระยะยาวที่มีเสถียรภาพอยู่นะคะตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยบวกเล็กน้อยที่เข้ามาในตลาดในช่วงเช้าวันนี้นะคะแต่ในด้านอื่นๆเรามองว่าภาพโดยรวมยังไม่ได้สะท้อนภาพที่ดีขึ้นของภาพโดยรวมในภาพใหญ่นะคะเรื่องของแรงซื้อขายของต่างชาติไปอยู่ทางด้านขายสุทธิซะมากนะคะในช่วงที่ผ่านมายังไม่สะท้อนภาพมุมมองในเชิงบวกที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นถ้าจะมีการเก็งกำไรหุ้นรายตัวคงเหลืออยู่เนี่ยแนะนำให้จำกัดพอร์ตไว้ถึงเงินสดให้ค่อนข้างมากนะคะตอนนี้จำกัดพอร์ตอยู่ที่ 25% นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงตัว BGH Dtac แล้วก็ตัว Sinothai Engineering เอาไว้นะคะวันนี้ให้เทคโปรฟิตออกมา1ตัวนะคะก็คือตัว APCS นะคะก็เมื่อวานนี้ดีดตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงนะคะถ้าดีดตัวขึ้นต่อเราก็แนะนำให้ทยอยทำกำไรออกไปนะคะในส่วนของภาพรวมที่อาจจะดึงดูมีความเสี่ยงทางลงอยู่ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ